ท่านผู้ชมที่เคารพในตอนบ่ายของมื้อนี้27เมษายน2021ที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดพิธีมอบหับวัคซีนจำนวน 300,000 โดสพร้อมด้วยเข็มสักยาโดยได้รับการช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลจีนให้แก่รัฐบาลลาวในพิธีมอบหับยาวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19 จำนวน 300,000 โดสและเข็มสักยาโดยการช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านกีแก้วไข่คำปีทูลรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 ได้ต่างหน้าให้แก่ภาครัฐบาลและประชาชนลาวกล่าวแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อภาครัฐบาลและประชาชนจีนที่เวลาใดก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าแก่รัฐบาลก็คือประชาชนลาวซึ่งแสดงเห็นถึงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการยืนยันถึงการเป็นเพื่อนมิตรสหายไอ้น้องที่เป็นมุ่นเสื้อสายพ่อพันธุ์แบบคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานการเป็นคู่ห่วมสตากรรมลาวจีนจีนลาวที่นำมือและได้รับการเสริมขยายและเข้าสู่เรื่องเลิกอย่างบ่หยุดยั้งในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านเจียงไจ้ตงเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างหน้าให้ภาครัฐบาลและประชาชนจีนแสดงความยินดีในการช่วยเหลือในครั้งนี้และยินดีที่จะเคียงคู่กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบส่วนเขาในการสร้างคู่ห่วมสตากรรมทางด้านสาธารณสุขของมวลมนุษย์เพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนในทั่วโลกในระยะที่ผ่านมาสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยการมอบวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19ให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวม4ครั้งหลายกว่า1,400,000 โดส